สวัสดีครับวันนี้พบกับโควิดสกิดข่าวหนึ่งนะครับวันนี้ก็จะมีเรื่องเล่าข่าวมาให้กับท่านผู้ชมได้รับฟังอีกเช่นเคยนะครับวันนี้ก็จะเป็นเรื่องเล่าเกี่ยวกับแรงงานเมียนมานะครับที่ออกมาเรียกร้องขอใช้สิทธิ์เหมือนคนไทยนะครับเรามาเริ่มเรื่องกันเลยนะครับนะฮะก็ได้มีแรงงานชาวพม่านะครับหรือเมียนมานะครับได้ออกมาเรียกร้องขอสิทธิ์ว่าจะขอใช้สิทธิ์เหมือนคนไทยโดยมีข้อเรียกร้องที่ตั้งไว้ทั้งหมดนะฮะ9ข้อนะครับแอดก็เลยหยิบยกมาอ่านให้ท่านผู้ชมได้รับฟังกันนะครับเดี๋ยวเราไปฟังกันเลยนะครับข้อที่1นะครับขอให้นักการเมืองที่เกี่ยวข้องกับการเมืองในประเทศไทยสามารถตั้งค่ายลี้ภัยทางการเมืองและออกบัตรประจำตัวประชาชนได้ข้อที่2แรงงานเมียนมาที่มีที่อยู่อาศัยที่ถูกต้องตามกฎหมายด้วยบัตรใบเดียวและสามารถใช้บัตรใบเดียวในฐานะประชาชนคนไทยในการทำธุรกิจใดๆก็ได้นะครับข้อที่3สำหรับเด็กๆในประเทศไทยสามารถเรียนรู้ทางการศึกษาและทักษะได้อย่างอิสระข้อ4ออกบัตรยังชีพที่มีภาวะพึ่งพาหรืออิสระให้แก่ผู้สูงอายุข้อที่5ตัวแทนของพลเมืองเมียนมาทั้งหมดที่อาศัยอยู่ในประเทศไทยต่อเนื่องนะครับเดี๋ยวเราไปต่อเนื่องในข้อที่6กันเลยนะครับที่พักอาศัยอยู่ในประเทศไทยนะครับสำหรับชาวเมียนมาสามารถต่ออายุบัตรพำนักอาศัยได้ง่ายๆเท่าที่คุณต้องการนะครับข้อที่7สามารถให้คนเมียนมาระดมทุนเพื่อแก้ไขปัญหาในประเทศเมียนมาได้ข้อที่8ประชาชนชาวเมียนมาสามารถสร้างสหภาพอิสระในประเทศไทยได้และข้อที่9แรงงานต่างด้าวได้รับอิสระในการเปลี่ยนงานหรือสามารถทำงานที่ไหนก็ได้ในประเทศไทยและถูกต้องตามกฎหมายนะครับนั่นก็เป็นข้อเรียกร้องของชาวเมียนมานะฮะที่ขอใช้สิทธิ์เหมือนคนไทยนะครับแรงงานเมียนมาพวกนี้นะฮะเมื่อเข้ามาเป็นแรงงานในประเทศไทยนานๆแล้วนะฮะก็จะเป็นแบบนี้นะฮะอยากมีชีวิตที่ดีเหมือนคนไทยจริงๆแล้วนะครับมันคงเป็นไปไม่ได้หรอกครับคนไทยคงไม่ยอมหรอกครับแต่ที่แน่ๆนะฮะแรงงานต่างด้าวไม่ว่าจะเป็นเมียนมาลาวกัมพูชาที่เข้ามาใช้แรงงานในประเทศไทยก็ถือว่าเป็นคนที่แย่งคนไทยทำงานนะฮะนี่ยังไม่รวมที่แอบมาค้าขายที่ผิดกฎหมายในประเทศไทยอีกนะครับก็กลับมาแย่งอาชีพของคนไทยแค่นี้คนไทยนะฮะก็ลำบากมากพอแล้วนะครับอย่างว่าแล้วครับประเทศไทยเป็นประเทศประชาธิปไตยและเป็นชาติสมาชิกในอาเซียนนะฮะก็เลยหลีกเลี่ยงเรื่องพวกนี้ไม่ได้ก็ต้องช่วยเหลือกันไปนะครับแต่อย่ามาเรียกร้องอะไรแบบนี้นะฮะถ้าอยากเรียกร้องก็กลับไปเรียกร้องที่ประเทศคุณนู่นเลยนะฮะหรือไม่ก็กลับประเทศไปสู้รบกับชนกลุ่มน้อยนะฮะก่อนที่ประเทศเมียนมาของพวกคุณจะไม่มีประเทศนะครับหลังจากที่ออกมาเรียกร้องนะครับก็ได้มีทัวร์ไทยกระนำซัมเมอร์เซลมาว่ามาด่าชาวเมียนมาคนนี้นะครับออกมาด่ากันอย่างมากมายนะฮะสุดท้ายก็ต้องลบโพสต์นี้ไปนะครับก่อนที่ชาวเมียนมารายนี้จะลบโพสต์นะครับก็ยังได้มาว่ามาด่าคนไทยก่อนลบโพสต์ว่าไทยขอให้ประเทศได้รับกรรมเป็นประเทศที่สกปรกนะครับนั่นก็เป็นข้อเรียกร้องของชาวเมียนมานะครับพี่ออกมาเรียกร้องขอใช้สิทธิ์เหมือนคนไทยนะครับท่านผู้ชมมีความคิดเห็นเป็นอย่างไรคอมเมนต์มาบอกในคลิปนี้กันบ้างนะครับฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กวิสกิจข่าวหนึ่งไว้ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจสถานีก็ต้องขอตัวไปก่อนขอให้ท่านโชคดีมีสุขร่ำรวยทุกท่านสวัสดีครับ